อ่ะครับอู้งานเปิดรายการมาแล้วบอกเลยว่าเทปนี้ฟ้าๆไปหน่อยนะเพราะว่าถ่ายเองแล้วปรับกล้องไม่เป็นแล้วชุดก็ฟ้ากางเกงก็ฟ้าตอนนี้เล่าก่อนว่าเราอยู่ในโปรเจกต์ Good Day on the Beach เราเนี่ยมาเปิดรายการกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าพี่ขวดเขาเอาใจใส่กับคอนเทนต์ของโปรเจกต์นี้มากเขาว่าดูทั้งเรื่องคอนเทนต์นะดูทั้งเรื่องการดูแลคนในกองคือทุกวันของพี่ขวดอ่ะเขาจะมีการคิดเมนูอะไรของเขาอ่ะซึ่งเขาไม่ให้ใครยุ่งเลยนะเขาจะทำเองทั้งหมดเลยในโปรเจกต์นี้ซึ่งวันนี้ก็ด้วยวันนี้เนี่ยเจมาเป็นวันแรกวันนี้วันแรกเราก็ขอมาช่วยพี่ขวดเลยเพราะว่าจะได้อู้งานจะได้ไม่ต้องแล้วมาทั้งทีอ่ะจะได้แบบมาช่วยเขาซื้อของด้วยก่อนหน้านี้นะเขามีทั้งกินพิซซ่ากันกินพิซซ่ากินข้าวต้มกันกินข้าวต้มมีแบบซีฟู้ดสั่งก๋วยเตี๋ยวร้านโปรดเขามากินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ฟีลแบบว่าเขาต้องเป็นคนเลือกร้านเองเลือกเมนูเองเลือกของเองอะไรเงี้ยมื้อเย็นเขาจะเป็นคนจัดการเองจัดเองจัดการเองมาทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่เหมือนเส้นที่โค้ดมาซื้ออย่างงี้ทุกวันเลยเหรอผมถามก่อนไม่ทุกวันซื้อทุกวันที่ไหนเนาะไม่แต่เลือกเมนูเองทุกวันเลือกเมนูจัดการเองเลือกเมนูเองแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็อยากกินเองแต่ถ้าบางอันก็เลือกสั่งพี่โค้ดแล้วผมอยากรู้ว่าเมนูอ่ะพี่โค้ดเลือกยังไงแบบน้องชอบกินอะไรพี่โค้ดเลือกยังไงในแต่ละวันอ่ะสมมติว่าวันที่คนมาวันนี้เยอะก็จะทำเป็นซีฟู้ดไนท์แล้วแต่ว่าวันนี้มีคนมาแต่คนนี้ยังไม่กลับแล้วพวกคนนี้เพิ่งมาวันนี้คนทุกคนก็อยากมาก็อยากกินซีฟู้ดก็จัดเป็นซีฟู้ดไนท์แล้วพอคนที่กลับพอดีก็เป็นเดี๋ยวจะเบื่อก็มีข้าวต้มไนท์มีพิซซ่าบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาอย่างวันนี้จะเป็นบาร์บีคิวไนท์ไหนวันนี้เป็นบาร์บีคิวไนท์แล้วก็พูดได้ว่าเป็นซีฟู้ดไนท์โอ้ยเยี่ยมอยู่พรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้ก็อยู่เพราะว่าอย่างเห็นไหมเจ๊ครับคนนี้แต่พรุ่งนี้ก็มาพอดีก็เป็นวันซีฟู้ดไนท์เพราะว่าบางคนเขามาไม่ได้มาวันที่แล้วแต่ซีฟู้ดผ่านไปแล้วก็จะได้กินด้วยจะได้กินด้วยโอ้พี่โค้ดน่ารักมากคิดเรื่องนี้เยอะเออนี่แต่เรื่องไร้สาระพี่โค้ดเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนี้บาร์บีคิวเราต้องซื้ออะไรไปทำบ้างแฮมหมูไก่เนื้อหมูไก่เนื้อหนาอีกครับหนาอีกเท่านึงเลยครับหนาเท่านึงเลยขอบคุณครับมันใช่ไหมใช่มันอย่างนี้คือของโปรดวัยรุ่นกูเดย์เลยวัยรุ่นกูเดย์อย่างนี้แล้วกันไหมเพราะชอบกินกัน1 2 3 4 5 1 2 3 4 5คือพี่โค้ดเขาไม่ได้เครียดแค่เรื่องงานนะเรื่องกินเขาก็ซีเรียสเหมือนกันนะดูดิเหมือนพ่อแม่แล้วก็ลูกเลยแต่ลูกเป็นลูกเวรที่อยู่ริมสุดเด็กเวรโอเคครับเดี๋ยวเดินต่อไปก็มีไก่ไปโอ้โหใช้เวลาไปประมาณ10นาทีกับหมูต่อไปเขาไปไก่ต่อแล้วเดี๋ยวพอไก่เสร็จเขาไปเนื้อต่อเข้มข้นมากเจ้านายคนนี้ในตะกร้านะครับมีสับปะรดอันนี้เสียบอร่อยมีมะเขือเทศข้าวโพดย่างต้องมาอร่อยเหมือนกันเนื่องจากเรามาที่นี่ปิงเหรอนี่ผมเสียงดังไปปะปิงไงเขากำลังเตรียมของกันอยู่พี่แบงก์ก็อย่าห่วงแต่กินคือว่ายังไม่มีรูปเลยจะเช็คอินเนี่ยมาหัวหินทั้งที่เนี่ยเลือกมุมกันหน่อยพี่แบงก์เนี่ยมาหลายวันแล้วช่วยเลยคอมเมนต์หน่อยว่ามุมไหนดีพี่ว่าเจไปยืนกลางทะเลเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ยืนกลางทะเลแล้วผมทำท่านี้ปะใช่นั่นมันผีเสื้อสมุทรจะบ้าเหรอตัวเธอไปดูหัวหน้าหงมานี่มันต้องถอดรองเท้าต้องเป็นฟิลถืออย่างนี้นี่ตามเล็บเลยยิ้มเลยโปรตีนไม่ยิ้มไม่เหรออ่าอย่างงี้เดินไปนุชเออนุชละหันมาเอ้ยเอางั้นเหรอหันแบบมีคนเรียกได้ได้พี่บ่ายเรียกนะเต้เฮ้ยใครเรียกอ่ะใครเรียกอ่ะพอถ่ายรูปเสร็จต้องใส่แมสก่อนเพื่อนอุ้ยเดี๋ยวนะผมยุ่งมากตอนนี้ผมยุ่งมากแต่เธอยุ่งกว่าใส่แมสก่อนเห็นไหมเนี่ยว่าวันนี้จะทำกิจกรรมอะไรนะไม่ว่าจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมเตรียมของบาร์บีคิวมาถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวไปย่างบาร์บีคิวอีกนะเห็นปะเจใส่แมสตลอดทั้งวันเลยแต่ว่าเราก็ยังหายใจได้อย่างสดชื่นไงเพราะนี่ครับพาสเซลเคลเวอร์แมสคิป
ป็นตัวช่วยของเราบอกเลยว่าอากาศสดชื่นตลอดทั้งวันด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะทุกคนเนี่ยจำเป็นเลยต้องใส่แมสเขาเรียกว่าใส่แมสกันแทบตลอดทั้งวันเลยอ่ะทำให้บางทีอ่ะเราอึดอัดใช่ปะหายใจไม่ออกแล้วก็มีกลิ่นในแมสเป็นกลิ่นแบบอย่างเช่นกลิ่นส้มตำมาเงี้ยกลิ่นก็ไม่พึงประสงค์อันนี้ช่วยได้ Pastel Clever Mask Keep Cup เลยเป็นตัวช่วยคลิปหอมติดแมสที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สดชื่นนะในขณะที่เราใส่แมสเขาว่าออกมาแล้วรอบนึงอันนี้เป็นรอบที่2แล้วรอบเนี้ยเขาปรับแพ็คเกจด้วยนะมีฟอยซิลรูปแบบแบบแผ่นยาดูน่าใช้มากเห็นปะนี่ครับPastel Clever Mask Keep อันนี้เป็นกลิ่นแบบกลิ่น Midnight Infor เป็นเวลาแสนสงบนี่ชื่อไทยนี่ที่บอกเขาออกแบบมาให้แบบเป็นซิลเหมือนแบบแผงยาใช้งานง่ายด้วยนะนี่อันนี้เขาก็จะมีตัวคลิปเนี่ยมาให้2อันแล้วก็อันนี้เป็นตกแต่งตัวคลิปอีก1อันนี่ๆๆเผื่อไม่เห็นภาพดูนี่เผื่อไม่เห็นภาพใกล้ไปพี่แบงค์ใกล้ไปแต่เขาให้มาเป็นแบบนี้นะบอกเลยว่าพกพาง่ายสะดวกแล้วก็น้ำหนักเบาแถมใส่อันนี้ทุกคนคิดว่าอาจจะแสบตาใช่ไม่แสบตาเลยแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อผิวด้วยเพราะพลาสติกตัวเนี้ยมีการผสมนาโนซิงค์ที่ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียผมติดแค่อันนึงไหมอันนี้แกะซีออกมานะดูดีมากอันนี้ถ้าเกิดใส่ในซองอ่ะอยู่ได้นานพี่แบงค์ติดให้หน่อยพี่แบงค์ติดให้หน่อยเฮ้ยหอมว่ะหอมมากเลยว่ะบอกเลยมันต้องมีแล้วเขาเนี่ยนะออกมาเยอะมากอ่ะหยิบทุกสีมาให้ดูเลยมีทั้งหมดให้เลือกเนี่ย5กลิ่น5สีใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเก็บคลิปไว้ในซองเนี่ยกลิ่นเนี่ยจะหอมนาน15วันพี่แบงค์สงสัยป่าวว่าแต่ละกลิ่นเป็นยังไงบ้างอันแรกครับสีเขียวนะเป็นกลิ่นของ After the Rain เป็นสุกหลังฝนให้ฟีลคล้ายแบบหอมเย็นเบาแล้วก็ผ่อนคลายอารมณ์แบบความสดชื่นแบบหลังฝนตกพี่แบงค์สีฟ้าครับผมอันเนี้ยชื่อกลิ่นว่า Winter Frost หนาวจับใจชื่อไทยหนาวจับใจให้ฟีลแบบหอมๆเย็นๆแล้วก็แบบถ้าเกิดได้ติดอ่ะก็คือเย็นสุดไปเลยพี่แบงค์สดชื่นทันทีที่ใช้สีแดงครับอันเนี้ยเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้เขาชื่อว่า Blooming in Spring ดอกไม้ร่าเริงสีเหลืองอันเนี้ยชื่อว่ากลิ่น Summer Morning อาทิตย์สดใสให้ฟิลแบบหอมสะอาดๆอันนี้ที่ใช้อยู่ชอบเหมือนกันสีนี้ชอบเหมือนกันหอมแบบสะอาดๆสดชื่นแล้วก็มีแบบกลิ่นของแดดอ่อนๆอ่ะแล้วก็สีม่วงเมื่อกี้ที่แกะออกมาแล้วคุณผู้ชมคือ Midnight Infor เป็นหอมละมุนแล้วก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีสมาธิดีนะคุณผู้ชมหาไปใช้กันนะไปวันนี้พี่เจเลยเตรียม Pastel Clever Mask Clip มาให้กับน้องๆสุดน่ารักของพี่อยากได้สีไหนพี่ให้คนละ1อันสีฟ้าใส่ฝั่งขวามือของเราคนกลิ่นเป็นยังไง After the rain เข้ากับอากาศวันนี้ก็คือหลังฝนจ้ะหอมไหมหอมจะบอกว่าทุกกลิ่นเนี่ยจะออกแนวอ่อนโยนไม่เบาสบายใช่ไหมใช่ที่พูดมาถูกต้องหมดปะใช่แล้วก็แถมความสดชื่นมาให้ด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะติด2อันพร้อมกันได้เลยเดี๋ยวพี่เอางี้เดี๋ยวพี่ติดให้ดูนี่ดึงออกมาใส่ไม่ถูกเลยจะมีใครช่วยไหมนะเอาจับมือกับกระจกตายแล้วน้องๆแต่ละคนกระจกน้องแรงน้ำใจมากแต่ละคนเนี่ยอย่างอุ้ยคือกลิ่นอ่ะมันไม่ใช่แบบแรกแล้วมันก็ไม่ใช่แบบสองเว้ยแต่มันผสมกันเป็นแบบใหม่ใครนะชอบกลิ่นไหนนะใน5กลิ่นเนี่ยสามารถเอามามิกกันได้เลยนะครับแล้วยังดูมีแฟชั่นด้วยเพราะว่าเราเอา2สีเนี่ยมาติดสลับกันแล้วมันจะฉุนไปไหมคะน่ะไม่ฉุนเลยเหรอมันหอมแบบกลายเป็นว่าหอมแบบคูณ2อ่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเด็กๆไอแอคเซสซอรี่เนี่ยมันมีแถมให้กับซองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดน้องรู้สึกว่ามันยังชิคไม่พอเราต้องการให้มันแฟชั่นอยู่นั้นแต่น้องพูดแฟชั่นต้องให้แฟชั่นอยู่นั้นน่ะนี่เลยอะไรอ่ะอันเนี้ยยังไม่รู้คืออะไรอันเนี้ยคือแอคเซสซอรี่คอลเลคชั่นใหม่1ซองเนี่ยมี5อันแล้วราคาเนี่ยเท่าไหร่100 อัพไม่จ้ะ100เดียวสามารถไปซื้อกันมาติดแบบสนุกได้เลยนี่ว้าวโอ้ยน่ารักมากคือ5แบบเนี่ยเขาออกแบบโดยดีไซเนอร์ของ Pastel เขาเลยแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยน้องอ่ะอยากได้ไหมอยากได้สมายลี่ไปซื้อ เอาอันไหนสมายสมายลี่ก็ไม่ต้องขอก็ได้นะก็ถ้าเกิดไม่เกรงใจอันข้างล่างเนี่ยคืออันที่เขาแถมมากับแพ็กเกจอันนี้คือซื้อเพิ่มเป็นคอลเลคชันของเขา
ก็ไปหาซื้อหาใช้กันได้หอมอย่างเดียวไม่พอแฟชั่นต้องมาด้วยไปไปช่วยเขาเตรียมเลยละตอนนี้พร้อมแบบจะจุดเตากันละหรอโอ้พี่มาเสียบให้ด้วยอ่ะไปช่วยหน่อยถ้าเป็นยุกๆหน่อยมาเดี๋ยวอันนี้ไอ้ช่วยเก็บให้อย่านะอย่าเอาไปนะไปย่างหมูไปย่างหมูไปพี่โคนครับผมมาช่วยปิ้งครับพี่โอ้โหมาได้ถูกเวลาอีกแล้วจริงเจทิพย์มิกเซมาถูกเวลาตอนเป็นไรถูกผมแบบจะมาช่วยพี่เนี่ยพี่ไปพักได้เลยเดี๋ยวผมปิ้งให้เองพี่เหรอใช่พี่เหนื่อยมาหลายวันแล้วพี่โค้ชผมอยากจะแบ่งเบาภาระพี่บ้างครับถูกครับผมขอฝากบรีฟนิดนึงได้มั้ยได้เตาเนี้ยครับเตาเนี้ยครับผมมันเตาแบบปิ้งๆลูกชิ้นปิ้งพวกเนี้ยได้กรอบแยกเตาด้วยเหรอพี่โค้ชเตาเนี้ยมันจะปิ้งอย่างเงี้ยพี่โค้ชใส่ใจมากเลยน่าจะดีไม่เตาอย่างเงี้ยปิ้งอย่างน่าจะดีโอเคแล้วเตาเนี้ยพี่ว่าตอนที่ปิ้ง3ชั้นอยู่3ชั้นอยู่แต่เนี้ย3ชั้นเจกลับบ่อยหน่อยได้ป่ะเพราะเดี๋ยวพี่กลัวมันไหม้อ่ะด้านนึงอ่ะมีดิ้มแลกลางไฟเลยด้านนึงกว่านาทีกว่าพอนาทีกว่าพลิกด้านนึงนาทีกว่านาทีครึ่งด้านนึงอีกนาทีด้านนึงนาทีครึ่งขึ้นมาปุ๊บโอเคแผ่นสไลด์แบบชึบๆปุ๊บเท่พร้อมเสิร์ฟทุกคนกินครับได้ครับผมไปเลยไม่ต้องจับไม่ต้องพลิกเยอะไม่ต้องมั่มเขาให้6:40แปลว่า6:55เดี๋ยวๆๆมึงอบกันที15นาทีเลยเหรอนาทีครึ่งเออนาทีครึ่งน่าจะพริกได้แล้วพี่แบงค์ตายพริกกันชัวร์ๆๆพริกอย่าทำให้สุกแล้วค่อยพริกกลับมาใหม่เป็นไงบ้างเจผมว่ากำลังดีนะพี่แบงค์คือด้านเนี้ยมันแบบผมว่าประมาณมีเดียมแหละเออสุกไม่สุกมากเกินไปแต่ก็ไม่ดิบจนกินไม่ได้เออเอาขึ้นแล้วนะไปแล้วนะผมวางแล้วนะทีนี้อย่างนี้เดี๋ยวพี่แนะนำให้เจ๊ถือไว้พี่แนะนำนี้เดี๋ยวเจ๊หั่นครึ่งก่อนแล้วเจ๊ดูเนื้อข้างในก่อนหั่นครึ่งว่าเอ้ยเนื้อมันได้ไหมมันเลยหั่นครึ่งตรงกลางเลยหั่นครึ่งตรงกลางอะไรหั่นตรงๆเลยแล้วเราดูว่าความสุกมันได้ไหมถ้าไม่ได้เราไปปิ้งต่อได้หั่นตรงถึงหั่นก็บอกอย่างหั่นตรงเออหั่นเฮ้ยกลางตัวกลางปะเนี่ยกลางชิ้นอ๋อนี่โอเคลดลงเสียงแล้วถอยเนื้อไปเอามีดเอออย่างเงี้ยได้ไหมอันนี้คือแลหน่อยแลหน่อยพี่ว่าอย่างเงี้ยลงมาอีกข้างผมว่าได้อีก45วิได้อีกผมว่าได้อีกลงมาทำอีกโอ้เหมือนมาเรียนทักษะอาหารเลยเนี่ยสวยงามพี่แบงค์ผมว่าอันเนี้ยเอาขึ้นมาจะประมาณมีเดียมแลพอดีโอเคเปิดไฟนะครับเราจะมาดูความสุกกันว่าอันนี้เนี่ยจะต้องเป็นมีเดียมแลไหนเหยียบผักแล้วผักเนื้อชิ้นนี้ทิ้งนะแล้วเนื้อที่แม่ไม่ได้ใส่ได้แล้วได้แล้วอันนี้คือดีเลยสวยเลยระดับแบบมีเดียมแรคุณป้อนเปล่าไม่ร้อนหรอดีไหมหรือเราเปิดบริษัทเพิ่มให้พี่ขวดไปย่างเนื้อเพิ่มดีอันนั้นจะไม่ละอันนี้ยังจะไม่รอดเลยเราปิ้งย่างกันสักพักแล้วเดี๋ยวเนี่ยคนที่กินปิ้งย่างกินมาบีคิวเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องกลิ่นเลยโดยเฉพาะกลิ่นที่เวลาใส่แมสแล้วกลับบ้านไปอ่ะจะมีกลิ่นอาหารใช่ไหมมอสมีกลิ่นแบบเนื้อมีกลิ่นหมูอะไรเงี้ยไก่ไม่ต้องกังวลหรือกินอาหารทะเลเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเจอ่ะจะเอาพาสเทลเคลเวอร์แมสคลิปเนี่ยแจกทุกคนขากลับจะได้ใส่แมสแล้วก็หอมๆกลับบ้านกันไปสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกทุกคนนะว่าให้ไปซื้อพาสเทลเคลเวอร์แมสคลิปกันเพราะว่าเวอร์ชันเนี่ยเขาปรับตัวคลิปเนี่ยให้โค้งเว้าเออรับกันหน้าแล้วก็ดูทันสมัยแบบมินิมอลสไตล์ส่วนแถบความโค้งเว้าเนี่ยยังช่วยในเรื่องการกระชับกับใบหน้าด้วยเออจะใส่ไปไหนมาไหนก็สะดวกครับส่วนช่องบรรจุเจลรูปทรงหยดน้ำเนี่ยที่นอกจากจะช่วยเรื่องการกระจายกลิ่นแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเรื่องการกระชับใบหน้าของเราอีกด้วยใส่แล้วก็ไม่มีหลุดระหว่างวันเลยเออจะบอกนะว่าซื้อง่ายมาก1ซองเนี่ยมี2คลิปราคาแค่50บาทครับไม่แพงเลยเพราะว่าได้ทั้งความหอมใช่ไหมแถมสดชื่นตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่ต้องทนอึดอัดกับแมสที่แบบมันไม่มีกลิ่นหอมอะไรเลยน้องมอสครับผมหาซื้อได้นะทั้ง Facebook IG Line แล้วก็เว็บไซต์ของ Pastel แถมสั่งซื้อตอนนี้นะน้องมอสเออเขามีโปรโมชั่นที่ซื้อ5เนี่ยแถมฟรี1ซองแถมส่งฟรีด้วยเออคุ้มดิต้องสั่งแล้วนะครับคุณผู้ชมไปเข้าไปสั่งกันได้ทาง Facebook IG แล้วก็เว็บไซต์ของ Pastel เลยสำหรับอู้งานน่ะก็จบเพียงเท่านี้แหละถ้าใครชอบอ่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันเยอะๆนะ
เดี๋ยวเจ๊ต้องไปช่วยเขาปิ้งบาร์บีคิวกันต่อแล้วเพราะว่ารอบหน้าจะปิ้งกันไม่ทันเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย